พ่อครับมันร้องแต่ว่าจะไปเอาทองอีกจะไปเอาทองอีกครับจะไปมันแหลกปากอย่างนี้ตลอดเวลาติ่งมันฟั่นเฟือนไปแล้วเลยครับครับพ่อข้าบอกแล้วเนี่ยว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาของเขามีเจ้าเข้าเจ้าของเท่านั้นแหละเอื้อนไม่เคยฟังสงสัยมันจะโดนพวกคนใส่อะไรหรือเปล่าไม่นะไปเอาของเขามาเจ้าของเขามีเจ้าของอยู่ไงเขาตามมาไงตามจะเอาคืนอยู่เจ้าของอยู่ครับคนเข้าของใครใครก็รักเลยใครก็หวงเอาจับมาหน่อยมาที่หัวนี่หันหัวมันมาทางนี้เข้าจิบเบิลท้องเอาเท้ามันไปทางนู้นเอาไปมามามานี่จับจับจับเอาอย่าดิ้นดิ้นดิ้นทั้งพ่อช่วยให้ดิ้นข้าสอนครับครับพี่เป็นคนหลวงพ่อแท้ๆเลยลุกเถอะไปมาหลวงพ่อหลังแล้วควรจะลงคอเลยโยมสอนยากสอนดีจะแบงล้ำแต่จะเอาให้ได้จะเป็นไงไอ้นี่รอดไม่ได้ตัวนี้เป็นชั่วทำไมงั้นป่านี้ไปอยู่ที่วัดนี่ไม่รู้จะไปอยู่มีอะไรก็ไปทำกันเลยไม่ต้องมาเอาใจมากแล้วมาไปฝากวัดไปตาให้ข้าวกินยังใกล้แล้วครับโบจะไม่ฝากไปทำไม
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจำไว้เข้าประตูหน้านะหลวงพ่อเวรกรรมก็คงจะครบเป็นชาตินี้แหละไอ้กูจะตัดเหมือนพระขโมยพระไปขายว่าไปนี่กันทั้งวันที่รวยแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรวะเฮ้ยพักวันหว่าคนที่เราเรียกว่าจัดการมันเอ๊ะเฮ้ยนะตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเรื่องเลยดีกว่าเฮ้ย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 เฮ้คนเราแล้วเราเราครับเออนึกไปถึงแล้วจะไปพูดคุยไปหาหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับสองคนนี่มันขโมยผ้าที่บ้านของพ่อครับคุณหมู่บ้านเดียวแล้วครับหลวงพ่อครับเฮ้ยจับหน้ามันอยู่ไหนกันเนี่ยรู้ไงหมอพ่อเลยงั้นเดี๋ยวไปเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเอาไว้ไม่ได้หรอกคนพวกนี้หนักศาสนาหนักกันดีผมขอรับผิดครับผมยังไม่ทำอีกแล้วครับเขตเฉพาะปากเขตเฉพาะตรงนี้อะดิรับหลังก็ทำอีกนี่ตอนพวกเราไม่รู้ไม่เห็นนี่เป็นไงเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเรื่องพระนะพระที่เป็นธงเหลืองเก่าแก่ร้อยร้อยปีเนี่ยเพื่อแล้วมันก็ตัดเป็นเศษธงเหลืองเนี่ยทองแดงเอาไปขายเป็นชั่งกิโลขายมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยเล่าอะไรอ่ะจะอ้อนอะไรจะอ้อนอะไรกันไม่ต้องมาอ้อนแล้วฉันไม่ตัดสินได้ฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฉันสอนเลยอะไรไม่ต้องเข็ดหรอกแก้ตัวไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วโดยสันดานครับก็ท่านก็สอนแล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งเนี่ยวัดวาอารามยังไม่เว้นเลยท่าทางมันกินเหล้าอะไรอย่างนี้พวกแกแหละแกแหละพวกแกเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันนี่กูถามจริงกูติดยาเปล่าฮะเปล่าครับเอาที่ดีนี่ผมส่งเพื่อนนะตรงไปเลยเรียกตำรวจเข้ามาเลย
ครับเจ้าหน้าที่มาไปเจอแล้วไปไปเอาหลักฐานให้ดีครับไปไปพ่อไปเช็คแล้วก็ไปเอาเป็นพยานด้วยเพราะเราเป็นคนเห็นใช่ไหมครับเหล้ายาเนี่ยนะดูแล้วไม่มาก